สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชัญญา Channel นะคะเจอกันกับเบนอีกแล้ววันนี้เบนจะมารีวิวลิปสติกตัวใหม่ล่าสุดนะคะของ For You 2 ชื่อรุ่นว่า Love Me Harder จะมาทาสีให้ดูนะคะว่าแต่ละสีเป็นยังไงบ้างจะได้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจให้เพื่อนๆก่อนจะซื้อนะคะสีสวยมากคลิปนี้เบนทาให้ดูทั้ง17สีเลยนะคะดูว่าสีไหนรอดสีไหนไม่รอดนะคะเดี๋ยวไปดูกันใครปากคล้ำที่มีขอบปากคล้ำนะคะเดี๋ยวดูกันว่าสีไหนจะรอดสีไหนไม่รอดนะคะส่วนตัวคิดว่าเนื้อดีนะคะตัวนี้รู้สึกว่าเนื้อไม่เหมือนลิปแมทรุ่นก่อนๆนะคะที่เนื้อจะหนาๆเป็นแบบครีมมี่ใช่ไหมคะแต่เนื้อเนี้ยบางแล้วก็ทาง่ายแล้วก็หัวแปรงเขาก็จะทำเป็นสามเหลี่ยมเนี้ยก็ทำให้ทาง่ายด้วยเข้าที่มุมปากเนี้ยทาง่ายนะคะเอาล่ะไม่พูดเยอะดีกว่าเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าแต่ละสีจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองสีแรกกันเลยนะคะอันนี้เบอร์01สีชื่อนูดออนมีนะคะก็น่าจะเป็นสีนูดเนาะดูจากแท่งคือสีมันก็น่าจะเหมือนแท่งเลยนะคะเนื้อบางนะคะเนื้อบางเบาอะแบบบางเบานุ่มๆลื่นๆนะสีก็จะประมาณนี้นะคะเป็นว่าโอเคเลยนะคือเป็นจะเป็นคนที่ปากคล้ำนะคะขอบปากคล้ำนะก็มาลองดูกันนะคะใครที่ปากคล้ำเหมือนกันดูว่าสีไหนจะรอดจะล่วงเนาะต่อไปนะคะ402ชื่อพิกเดอะบราวน์ค่ะก็น่าจะเป็นสีน้ำตาลแหละเนาะดูจากแท่งแล้วนะคะอ๋อลืมสีนี้ว่าจะลองทาแบบฟุ้งๆให้ดูนะคะทาตรงกลางปากแล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยเกลี่ยได้นะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะเนื้อเกลี่ยได้นะคะแต่ว่าต้องรีบเกลี่ยนิดนึงเพราะว่าพอแห้งแล้วมันก็จะกลายเป็นแมตต์เนาะเดี๋ยวจะลองทาเต็มปากดูซิว่าสีนี้จะออกมาเป็นยังไงนะคะสีนี้ก็สวยนะเป็นน้ำตาลที่แบบไม่ได้น้ำตาลมากเกินไปเป็นน้ำตาลกึ่งออกปนแดงนิดนึงเพราะว่าเคยมีน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลที่แบบน้ำตาลช็อกโกแลตเลยอันนั้นก็จะเวลาทาแล้วหน้าก็จะเข้มปากเข้มใช่ไหมแต่อันนี้โอเคถ้าใครอยากลองสีน้ำตาลที่ไม่น้ำตาลจัดก็พิกเดอะบราวน์ไปเลยนะจ๊ะ403ชื่อว่าสี is the brick นะคะนี่นะคะสีจากแท่งก็จะเป็นอย่างนี้สีออกอิดต่อไป404นะคะ Feel Like Sugar ต่อไป405นะคะ Change My Coral นะคะถ้าทาเกลี่ยก็จะได้ประมาณนี้นะคะออกนูดๆส้มๆอ่อนๆมากเลยซึ่งก็จะเห็นความปากคล้ำของเราอยู่นะคะสีนี้ก็ปิดไม่ค่อยมิดแต่เดี๋ยวลองทาแบบเต็มปากดูนะคะว่าจะรอดไหมมาต่อกันที่406นะคะชื่อสีว่า What a Punch น่าจะเป็นสี Punch ไหมประมาณนี้นะออกส้มชมพูต่อไป407นะคะ Touch My Skin ส้มมาเลยเพราะว่าแปรงใหม่เขาเนี่ยทาง่ายนะคะเนี่ยคือมันแหลมใช่ไหมตรงปลายอะแล้วมันก็เข้าเหลี่ยมเข้ามุมดีมากโอเคมาต่อกันที่408นะคะชื่อสีว่า Drink a Coconut นะคะก็ออกน้ำตาลแล้วเนาะมาสู่น้ำตาลอีกแล้ว เคชอบแล้วชอบสีแบบนี้นะที่ออกแบบน้ำตาลติ่งส้มหรือส้มติ่งน้ำตาลไม่สิต้องน้ำตาลติ่งส้มนี่แหละอันนี้ก็เป็นออกน้ำตาลส้มๆนะคะประมาณนี้ชอบสีนี้ชอบต่อไป409นะคะชื่อสีว่า Taste the Tea มาลองดูสิสีที่10แล้วนะคะชื่อสีว่า Keep an Orange ก็คือส้มเลยส้มมากโอ้โหอย่างอันเนี้ยอย่างสีที่ชัดๆคือสีมันก็จะชัดมากแล้วก็กลบสีปากนะคะคือสีก็ดีอะเนื้องานดีแต่ว่าพวกสีอ่อนๆมันจะกลบไม่ค่อยมิดก็ทั่วไปนะปกติคือพวกแบรนด์อื่นๆพวกสีอ่อนๆมันก็เป็นเหมือนกันนะคือมันเป็นเรื่องปกติมากสีนี้ก็คือส้มแซบส้มแดงนะคะส้มแดงแบบแซบๆใต้ส้มที่ไม่ใช่ส้มแปลดอะแล้วก็ไม่ใช่แดงแจ๊ดอะแล้วก็คืออยู่ระหว่างกลางผสมส้มกับแดงแล้วมันก็สวยเป็นแบบสวยแซ่บๆถ้าใครอยากได้สีแซ่บๆสีใหม่สีนี้โอเคเลยแล้วว่าโอเคอะสีที่11แล้วนะคะชื่อสีว่า Tempt Me เริ่มมาทางแดงแล้วนะคะจากส้มมาแดงละสี12นะคะชื่อสีว่า Kiss the Red แต่เป็นแดงที่เข้มขึ้นมาจากสีเมื่อกี้อีกนิดนึงอะสดแซ่บเวอร์อันนี้ก็เป็นแดงที่สวยถ้าใครชอบสีแดงก็ต้องชอบสีนี้นะ43นะคะชื่อสีว่า Scent the Burgundy สีนี้เราน่าจะชอบแล้วชอบสีแดงกำๆแบบนี้สีแบบนี้แดงกำๆแดงเบอร์กันดี้แดงเลือดนกแดงเลือดหมูสวยสำหรับใครที่ชอบสีแดงกำๆจัดไปWhy whisper 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 อะไรนะสีที่14นะคะชื่อสีว่า Why whispererคือตอนนี้รู้สึกว่าในกล้องปากเรามันเป็นสีแดงเพราะว่าสีก่อนหน้านี้มันเป็นแดงแล้วพอลบออกแบบปากก็จะยังเหลือความติ่งแดงอยู่นะคะแล้วพอมาทาสีอื่นมันก็จะแอบเพี้ยนนิดนึงแต่ว่าเราว่าสีนี้เป็นสีออกชมพูตุ่นที่เข้มอะสีจริงๆมันเหมือนนี้เลยอะเนี่ยสีเหมือนนี้เลยสีออกสีชมพูตุ่นเข้มแต่เห็นว่าปากเรามันแดงไปแล้วเพราะว่าสีก่อนหน้านี้มันแดงมากสีสวยสีนี้สวยถ้าใครไม่อยากได้ชมพูที่แปดหรือว่าชมพูที่หวานแหววเวอร์อยากได้ชมพูตุ่นนุ่มๆแต่เข้มนะสีชมพูแบบยังไงอะชมพูตุ่นที่เข้มอะประมาณนั้นเลย45นะคะ Smell of Rosewood น่าจะเป็นสีออกแบบกุหลาบชอบนะคะสีนี้สวยอะสวยสีนี้สวยจริงๆสีที่16นะคะชื่อสีว่า Love is Blind มีความรู้สึกจากจิตใจเลยว่ามันจะสวยสวยลองทาฟุ้งๆเพราะมันรู้สึกสวยแล้วอะสีนี้สวยถึงแม้ว่าปากเราคล้ำทาแบบฟุ้งๆแล้วมันจะเห็นขอบปากแต่ก็ชอบเดี๋ยวลองทาเต็มปากดีกว่าจะได้เห็นสีชัดๆนะคะว่าเป็นสียังไง เมื่อกี้คือมันจะเข้มกว่าสีนี้นะคะสีนี้จะดรอปลงมาอีกหน่อยก็แบบอ่อนลงมาอีกนิดนึงนะแล้วมันก็สวยอะสีนี้สวยไปสีนี้จัดเลยจ้ะทาไปทำงานเพื่อนถามแน่นอนว่าทาลิปสีอะไรอีกรอบนะชอบปกติเป็นคนทาสีชมพูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้คือชมพูอะคือโอเคอะสีสุดท้ายแล้วนะคะสี17ชื่อสีว่า Call Me Pink เรียกฉันว่า Pinkครบแล้วนะคะทั้ง17สีเพื่อนๆชอบสีไหนเป็นลองกันอีกครั้งที่เคาน์เตอร์นะคะสีจะได้ไม่เพี้ยนเราจะได้ดูว่ามันเข้ากับหน้าเราไหมสีปากเราไหมไปลองกันดูอีกทีนะคะไปลองดูเนื้อด้วยเนื้อมันบางอ่ะต้องไปลองดูนะคะโอเควันนี้ก็มีเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เบนด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย